วันนี้เรามีเมนูปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลหั่นเต๋าลงคลุกเคล้ากับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทปลานิลทอดลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้